ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมาช่วยกันปริดใบลิ้นจี่นะครับแล้วก็จัดเป็นพวงละ1กิโลนี่น้องตังก็มาช่วยด้วยอ้าวลองชิมดูก่อนน้องตังชิมก่อนลูกอ่ะลองกินหน่อยลูกแหมเป็นเจ้าของสวนลิ้นจี่นี่ไม่ยอมอ้าวนี่ก็เรียงเนี่ยกิโลหนึ่งมันไหนลองหยิบกำหนึ่งกิโลขึ้นมาดินี่ครับ1กิโลก็กิโลละ100บาทถูกมากอร่อยมากอร่อยไหมน้องตังอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับเต็มปากมาเจ๊ส้มเป็นยังไงบ้างลิ้นจี่ส่วนนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่เนื้อแห้งเนื้อแห้งกรอบหวานกรอบนะเมล็ดเล็กเมล็ดเล็กด้วยนี่ลูกโตๆนั้นเลยเนี่ยลูกใหญ่กว่าเหรียญติดอีกนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่เข็มก็มาที่สวนลิ้นจี่ที่โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตามที่สัญญาไว้ว่าวันนี้จะมาเก็บลิ้นจี่แล้วก็ส่งขายนะครับนี่ลิ้นจี่นี้เรียกว่าพันค่อมนะครับพันค่อมก็ลูกโตผิวเนี่ยมันเริ่มออกสีแดงแล้วแต่ว่าเนื้อมันกินได้แล้วนะครับผมจะเด็ดมาเทียบให้ดูว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนะนี่ถ้าเทียบกับเหรียญ10บาทนะก็ใหญ่กว่าเหรียญ10บาทนะครับเดี๋ยวมาชิมเนื้อดูก่อนว่าเนื้อมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะจะชิมเนื้อให้ดูเนี่ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับนี่เนื้อหนาเนี่ยเนื้อหนามากเลยครับแล้วก็แกะให้ดูเลยนะครับนี่เนี่ยเทียบกับเม็ดลองชิมดูนะครับเนื้อหนาแล้วก็เนื้อกรอบเหมือนเนื้อกุ้งสดๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่กี่ติดคอกินให้หมดก่อนเหมือนหมดละอร่อยเป็นเบาหวานกินเยอะไม่ได้นะครับสีเนี่ยมันเก็บได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยมันเก็บได้แล้วเนี่ยนะครับสีแดงกิโลละ100บาทนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย delivery นะครับก็ไม่คิดค่าส่งอ่ะ4โล5โลโลละ500นะครับไม่ใช่โลละ500โลละ100 5โลก็500 แหมจะเอาลอกกิโลละ500เลยนะรวยตายคือต้องสงสารชาวสวนนะครับปีนี้แล้งก็แล้งเนี่ยรถเจาะน้ำบาดาลก็มารออยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าลิ้นจี่เนี่ยมันก็ได้เวลาเก็บแล้วล่ะถ้าอย่างไรก็สั่งกันเข้ามามีไม่เยอะมากประมาณตันนึงนะครับทยอยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ดร.หัตถยาแล้วก็พี่น้อยที่ปัตตานีแล้วก็พี่อีทที่กรุงเทพที่บางกรวยนะครับก็สั่งกันมาคนละ10โลเดี๋ยวจะส่งให้ก่อนจะรอผลว่าไปถึงแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะผมเชื่อว่าสภาพดีเดี๋ยวก็จะส่งไปให้อย่างดีละครับอันนี้ก็สภาพต้นละครับเดี๋ยวจะเลือกเก็บที่แก่ๆไปก่อนพระเอกยุนี่พวงนี้เนี่ยมันต่ำๆอย่างนี้มันก็เก็บได้แล้วนะเนี่ยคุณเรอย่ามาชิมลิ้นจี่เยอะมากมันนะเอาแบ่งไว้ขายบ้างอ่ะเก็บเลยหักข้างบนเลยหักแม่นี่ก็ชาวสวนคนนี้ก็ไม่ค่อยจะนี่หักตรงนี้เลยหักตรงนี้เลยหักไปเลยหักไปเลยหักงั้นเดี๋ยวไปแต่งกิ่งทีหลังอ่ะหักไปให้หมดวันนี้เก็บสักประมาณ50กิโลนะครับอันนี้ก็นางเอกนะครับเราจะเลือกเก็บที่แดงๆไปก่อนนะเนี่ยอย่างแดงๆอย่างเงี้ยเราจะเก็บไปก่อนนะครับวันนี้ส่งไปให้แขกพิเศษก่อนสำหรับใครที่จะสั่งเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็เอามานะครับสั่งมาราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือลิ้นจี่สวนเนี้ยสวนพี่เข็มเนี่ยรับรองว่าอร่อยมากลิ้นจี่นี่มันอายุประมาณ30กว่าปีแล้วต่อต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บส่งไปให้ก่อนนะครับแล้วใครจะสั่งตามมาทีหลังเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ยังเปิดอยู่ก็แสดงว่ายังขายอยู่ถ้าขายหมดเมื่อไหร่จะปิดคลิปนะครับถ้าท่านเปิดมาดูแล้วก็ยังมีคลิปอยู่ก็สั่งได้เดี๋ยวพาดูนะครับเก็บมาสดๆเลยครับแบบนี้นี่เอาแต่ลิ้นจี่นะครับ
คนไม่เอานะไม่ต้องตกลงมานะคนเก็บลิ้นจี่อ่ะกางเกงเป้าขาดหรือเปล่าเดี๋ยวจะคนกินก็จะตกใจนะมันไม่รู้อันไหนลิ้นจี่อันไหนลิ้นจี่เอาลิ้นจี่ทั้งขาดลิ้นจี่หนังจีแดงพันค่อมนะครับเนี่ยเอาสีแดงๆเอาสีแดงๆเอาที่มันสีแต่ว่าต้นนี้มันสีออกเหลืองแต่ว่ามันก็หวานแล้วนะครับลูกใหญ่นะนะครับเนี่ยหวานต้นนี้หวานดกทีเดียวนะครับต้นนี้แต่เสียดายอย่างเดียวครับน้ำมันน้อยมันยอดนะเยอะเลยล่ะโอ้มันยอดนะลูกใหญ่แต่ว่าเราจะขึ้นไปเก็บยังไงอะเอานี้เก็บไป50กิโลก็เก็บเอาตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับตามออเดอร์ก่อนที่เหลือก็ทยอยเก็บอย่างนี้ก็ยังสียังอ่อนอยู่ก็ยังไว้เก็บทีหลังนะครับต้นเดียวกันก็ติดไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่ใต้ต้นลิ้นจี่นี่ก็มีนี่เอื้องคำปอนกำลังกอใหญ่นี่กำลังบานพอดีเลยนะครับโอ้กลิ่นมันหอมเหมือนกันเนาะโอ้หอมทีเดียวเนี่ยเอื้องคำปอนเนี่ยหรือเอื้องลำเทียนเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะเราจะเอาลิ้นจี่วันนี้ไม่สนใจกล้วยไม้แล้วสนใจลิ้นจี่ต้นนี้แดงใช่แต่ว่าต้นนี้มันอยู่ติดกับสองขนานอันนี้นี่กิ่งนี้เนี่ยดูนี่แดงแก่เลยเนี่ยยุทางนี้นี่พลาดจะพลาดยังไงนะจะส่งให้ลูกค้า VIP ก่อนนะครับจริงๆ VIP ทุกคนแหละเพราะว่าที่เขาสั่งมาก่อนไงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มแดงหมดละเนี่ยแดงหมดละตอนนี้ที่เธอตกปีกลางโอ้ปีที่แล้วที่คุณยุตกจากต้นนี้ดีนะมีประกันอุบัติเหตุไว้เดี๋ยวลองดูดิจะพลาดเขาจะไปเอาไงจะเอาพวกแดงๆให้ลูกค้าไปก่อนไอ้ที่ยังไม่แดงไว้ทีหลังเนี่ยดูชาวสวนยากลำบากขนาดไหนเนี่ยกว่าจะได้มาหักยาวๆมาเลยพวกใหญ่ๆนั่นนะมาไม่ถูกหรอกมันแดงจริงแต่มันไม่คงมันอาจจะแล้งน้ำไปหน่อยนะปีนี้แต่ถ่ายแม่มันแล้งแต่ว่าเราก็มีน้ำบาดาลพอพยุงมันได้นะครับชาวสวนก็เดือดร้อนตั้งแต่เรื่องปลูกนะครับเรื่องผสมพันธุ์เรื่องผจญภัยกับช้างป่าแล้วตอนนี้ก็ต้องมาประจนภัยกับโรคโควิดอีกแม่ค้าก็ไม่รับซื้อตลาดก็ไม่มีตลาดก็ปิดนะนะฮะลำบากลำบนต้องมาขายกันทางออนไลน์เนี่ยเอาเป็นว่าคนที่ซื้อจากออนไลน์ก็ถือว่าซื้อจากชาวสวนโดยตรงก็แล้วกันเนี่ยไม่ต้องผ่านแม่ค้าตรงกลางเราไม่ต้องผ่านคนกลางแต่ว่าต้องไปเสียเวลาก็ต้องผ่านคนขนส่งอ่ะต้องผ่านบริษัทขนส่งอ่ะไม่รู้ว่าไปถึงผู้บริโภคแล้วจะสภาพเป็นยังไงเอาล่วงนะครับลิ้นจี่อันนี้เรียกว่าพันค่อมนะอันนี้พันค่อมเนื้อมันจะหนาแล้วก็อร่อยมีคนบอกว่าอร่อยกว่าลิ้นจี่ที่อื่นนะอันนี้เนื่องจากว่าโป่งน้ำร้อนเนี่ยมันเป็นดินภูเขาไฟดินภูเขาไฟเก่ามันปลูกลิ้นจี่ปลูกลำไยเนี่ยเนื้อจะอร่อยกว่าที่อื่นได้ยิ่งอย่างสวนนี้มันจะอยู่บนเนินนะครับเนินเขาแต่ว่าอยู่บนเนินก็ต้นน้ำนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำไม่มาเลยอ่ะต้องอาศัยบาดาล นะครับน้ำฝนเนี่ยมันทำไมมันแล้งขึ้นทุกปีอย่างนี้ก็ไม่รู้เอาอย่าให้ตกลงมานะครับประกันยังไม่ขาดใช่ไหมเอาหมวกล่วงไม่เป็นไรคนอย่าล่วงมาแล้วกันพอแล้วเกินออเดอร์แล้วที่เหลือเอาไว้ให้ท่านผู้มีเกียรติสั่งทีหลังก็แล้วกันนะครับเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปแต่งกิ่งติดใบอ่ะจบได้ละนะครับยาวกว่านี้อีกนะเนี่ยแล้วนะครับเนี่ยทั้งกิ่งทั้งใบเนี่ยเราก็มากองเงี้ยแล้วก็ต้องมาเรียกมา
ตัดแต่งกิ่งนะมาเด็ดเอาใบออกเอาไว้แต่ก้านนะครับลิ้นจี่เนี่ยมันไม่ชอบลมชอบน้ำชอบน้ำตอนนี้เราส่งไปทางขนส่งเนี่ยมันจมน้ำไปเดี๋ยวลังมันก็จะเปียกเอาเป็นว่าส่งไปสดๆอย่างนี้แหละก็จะลองดูผลเหมือนกันนะครับดร.หัตถยากับพี่น้อยที่อยู่ปัตตานีแล้วก็พี่อีทที่อยู่กรุงเทพเนี่ยได้ผลรับว่าเป็นยังไงก็ช่วยแจ้งด้วยนะมาแต่งอย่างนี้นะเตรียมลังเราต้องเอาใบรองนะใช่ไหมนะเดี๋ยวต้องเอาใบรองไปนะครับมานั่งล้อมวงคุณเลเตรียมลังเดียวพอแล้วเดี๋ยวมาแต่งมันจะช้าอีตรงแต่งนี่แหละเก็บก็หักมาเลยแต่ว่าอีตอนแต่งนี่แหละมันต้องมาประดิษฐ์ประดอยนะคัดลูกเล็กออกนี่นะครับนะต้องเอาก้านติดไว้นะเป็นแบบนี้อ่ะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมมือร่วมแรงโอ้ยกว่าจะได้กินนี่ก็กว่าจะได้เงินนี่ก็ลำบากวันที่ชาวสวนเนี่ยผมว่าเจอราคาไม่ดีก็หนักอยู่แล้วเจอแรงหนักอยู่แล้วมาเจอไม่มีตลาดอีกนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หนักสุดเลยอะไรของคืนนี่ครับลิ้นจี่โป่งน้ำร้อนสวนพี่เข็มใครได้กินจะโชคดีเราก็พูดไปเรื่อยบางพั่วเนี่ยมันสีไม่แดงเนี่ยอย่าตกใจว่ามันไม่แก่นะครับเพราะว่ามันอยู่มันหวานแต่มันอยู่ในร่มไงมันอยู่ในร่มไม่ได้โดนแดดมันก็เลยสีมันออกเขียวๆแต่ว่ามันก็แก่แล้วล่ะครับเนี่ยอร่อยแน่นอนนะพระเอกอร่อยไหมคนปลูกเองอ่ะคนปลูกเองกล้ากินนะก็แสดงว่ายาไม่มีคือเราจะเลิกพ่นยาก่อนเก็บเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เพราะถ้าไม่รีบเก็บเนี่ยเดี๋ยวหนอนมันจะลงหัวหนอนลงหัวนี่ไม่ได้เลยนะครับร่วงหมดเลยครับแล้วก็บรรจุลงลังแบบนี้เนี่ยลังหนึ่งก็5กิโลแต่ว่าเราจะให้ไปเกินนะครับเพราะว่ามันน้ำหนักลังด้วยแล้วก็น้ำหนักเดี๋ยวต้องเอาใบกลุลงไปด้วยไอ้ลูกที่มันไม่ออกสีแดงนั่นคนอยู่ในร่มนะครับยังนึกว่ามันไม่แก่นะครับตามันห่างแล้วเนี่ยมันหวานหมดแล้วมันยังไม่ห่างนกลองชั่งกิโลที่เกิน5โลยังโอ้ย6โลเลยเนี่ยได้บวกนี่เป็นพิเศษเป็นว่าแถมพิเศษไปเลยโอ้ย6โล500เอาใส่ใบลงไปมาเลยเอาใบค่าส่งอีกหักค่าส่งจะเหลือกี่บาทนะเนี่ยค่าส่งกี่บาทรู้เนี่ยชาวสวนจะเจ๊งไหมเนี่ยเอาเป็นว่าขายโปรโมชั่นแล้วกันช่วงนี้โปรโมชั่นบ่อยก็ไม่ดีนะมันเราจะอยู่ไม่ได้จะหลายโปก็ไม่ไหวเอาเป็นว่าที่ลังแรกก็แล้วกันเป็นลังแรกเดี๋ยวลังแรกนี่ให้ดร.หัตถยาไปแล้วกันดร.หัตถยาจะพิเศษให้บ้างก็ได้นะคุณน้องสแควร์คุณเรติดกาวต้องใช้หนุ่มชะกันแบกได้มากี่กิโลไหนไหนลองดูดิไหนโอเคโอเครีบไปแกะเนี่ยพาเดินดูสวนลิ้นจี่ก็แล้วกันนะครับแรงจริงๆครับคือภัยพิบัติปีนี้นอกจากภัยแรงแล้วเนี่ยนะครับชาวสวนต้องมาประจนกับภัยโควิดอีกมันภัยโควิดนี่มันก็เจอกันทั่วโลกอ่ะล่ะครับแต่มันกระทบกระเทือนไปทั่วทุกวงการเนี่ยแบกลิ้นจี่มาแล้วพระเอกยุได้มาเยอะมั้ยอ่ะไปแกะเลยนะโอเคโอเคลูกโตๆนั้นเลยเนี่ยอันนี้เขียวๆบ้างก็ยังมีนะเนี่ยนะครับอันนี้ยังเขียวอยู่มันก็แก่ไม่ค่อยพร้อมกันนะเรื่องน้ำมันไม่ค่อยสม่ำเสมอมากแต่ว่าก็นี่รถที่จอดอยู่นี่ก็คือเจาะน้ำบาดาลแล้วครับลงทุนเจาะน้ำบาดาลอีกปีที่แล้วเจาะไปรอบเนี่ยแต่น้ำไม่พอเนี่ยเขาก็มาเจาะน้ำบาดาลอีกนะครับทำไงได้ล่ะธรรมชาติ
มาคอมเมนต์กันใหญ่เลยเจาะมากี่วันแล้วเนี่ยยังไม่เจอน้ำเลยเจาะมากี่วันแล้วครับเจาะมา 4-5 วันแล้วครับ 4-5 วันยังไม่เจอน้ำเลยเจอแล้วแต่ว่าต้องการให้เจอมากกว่านี้อีกครับอันนี้จะทำอะไรต่อล่ะอันนี้ต่อก้านครับต่อก้านลงหัวเจาะขอให้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเราให้เจอน้ำเร็วๆอ๋อนี่หัวเจาะมันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันสามารถที่จะเจาะทิ้งลงไปได้นะครับเจอน้ำนี่คิดกี่บาทเนี่ยก็แสนห้าครับแสนห้าครับพร้อมเสมอพร้อมเสมอครับผมแล้วถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอก็ขอค่าเสียเวลานิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่กี่บาทประมาณหมื่นนะครับประมาณหมื่นหนึ่งนะก็ขอให้เจอครับพร้อมจะจ่ายแสนห้าน่ะอยากจ่ายแสนห้าไม่อยากจ่ายหมื่นหนึ่งอ่ะได้แน่นอนเราได้จ่ายแน่นอนเดี๋ยวน้ำจะขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับครับต้องต่อเนาะคนเจาะก็ต้องคัดคนหล่อๆมาด้วยใช่ไหมมันถึงจะเจอน้ำใช่ไหมฮะดูสิเขาต้องใส่ลงไปอย่างนี้เลยหย่อนลงไปโอ้มันเจาะน้ำมันเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดมันไม่เจอน้ำแล้วไปเจอน้ำมันแทนล่ะรวยครับเฮียรวยแน่นอนเฮียรวยเลยนะขอให้เจอน้ำมันถ้าไม่เจอน้ำก็ขอให้เจอน้ำมันแต่อยากเจอน้ำมากกว่าไม่อยากเจอน้ำมันหรอกอันนี้ต่ออะไรล่ะครับเนี่ยต่อก้านครับต่อก้านลงไปอีกอันนี้ถืออะไรไว้เนี่ยก้านจ่อครับแล้วทำไมต้องเอาไปจ่อไว้ตรงนั้นเอาไหนครับลองดูวิธีการเจาะน้ำบาดาลคิวก็ไม่ว่างเลยใช่ไหมใช่ครับปีนี้นะเจาะไปกี่ร้อยบ่อแล้วเนี่ยโหเยอะเยอะเยอะนี่นับเป็นร้อยครับถ้าปีนี้ตอนนี้มีนายังไม่ถึงครับยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เจอกี่บ่ออ่ะนายที่นี่พลาดไปสองบ่อผมที่นี่พลาดไปสองบ่อครับนายสิบกว่าบ่อเจอ80กว่าบ่อโอเคเลยนะ10กว่าบอครับอ๋อเจอ10กว่าบอเพิ่งมาได้2เดือนอ๋อเพิ่งมาได้2เดือนนะเอาก้านอันนี้คือแกนลงไปจอดครับผมคือถ้าเจอน้ำก็ปล่อยทิ้งอันนี้ไว้ในคาไว้เลยเหรอไม่ใช่ครับต้องดึงขึ้นมาดึงขึ้นแล้วก็เราจะใส่ท่อ4นิ้วอ๋อใส่ท่อ4นิ้วลงไปอันนี้คือไอ้ท่อที่จะไปทะลวงหินใช่ครับอันนี้ก้านนำส่งลมก้านนำส่งลมตอนนี้ลงไปกี่ร้อยเมตรแล้วเนี่ยกี่เมตรแล้ว60ครับ60เมตรแล้วนะครับโอ้ปีนี้คนมีอาชีพเจาะน้ำบาดาล นี่ก็โอเคเลยคิวก็ไม่ว่างคิวไม่ว่างเลยนะตลอดเลยโอ้นี่ต้องใส่ไปจนหมดเลยนะอ่ะ
อนเปิดแอร์มาน้ำมันจะขึ้นเยอะอยู่ครับเปิดอะไรนะเปิดลมเปิดลมเปิดแอร์แหมโอ้พูดภาษาอังกฤษเปิดแอร์แล้วก็น้ำมันจะขึ้นทะลวงขึ้นมาเหรอครับขึ้นเยอะเลยเราเจอตอนนี้เราเจอน้ำแล้วใช่ไหมจับเจอแล้วครับแต่ยังไม่เยอะแต่ยังไม่เยอะพอครับโอ้เดี๋ยวต้องลงไปอีกกี่ก้านเนี่ยหมดเนี่ยครับหมดนี่เลยเหรอครับโอ้ขอให้เจอนะขอให้เจอแม้ก็ไม่รู้จะได้อยู่ตอนถึงเจอหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยก็ต่อท่อลงไปหมดแล้วคันนี้จะเริ่มปั่นแล้วใช่ไหมต้องถอยใช่ไหมเดี๋ยวน้ำพุ่งหมดเลยพุ่งเลยไฟจากเครื่องนู้นเพราะเครื่องรถเนี่ยมันปั่นไม่พอโอ้เขาบอกให้ยืนห่างๆเดี๋ยวน้ำพุ่งโอ้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 เขามีแค่นี้เหรอพอล้อมันตัดใจมากโอ้เป็นน้ำพุเลยเอ้าน้ำที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นน้ำจากใต้ดินหรือน้ำเราเติมลงไปน้ำใต้ดินอ๋อน้ำใต้ดินเหรอแต่ขนาดนี้ยังไม่พอใช่ไหมอันนี้กั้นไว้ไหมวัดน้ำวัดน้ำอ๋อวัดน้ำอ๋อที่เขากั้นไว้ตรงนี้เขาต้องการวัดน้ำว่าน้ำมันออกมาประมาณเท่าไหร่อ้าวน้ำไม่มีแล้วตอนนี้เจาะลงไปประมาณ60เมตรแล้วครับน้ำก็ยังไม่พอถ้าต้องเจาะลงไปอีกเรื่อยๆเขาบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่100เมตรน้ำที่พุ่งออกมานี่คือน้ำใต้ดินน้ำบาดาลเลยครับเป็นน้ำบาดาลเลยแล้วไอ้ที่นั่นก็คือเราวัดปริมาณน้ำว่ามันจะน้ำมันจะออกมาเยอะขนาดไหนหรอครับอ๋อนี่ลงไปประมาณกี่เมตรแล้วเนี่ย60แล้วครับ60แล้วนะมันต้องขนาดไหนมันถึงจะสะใจแล้วมันถึงจะพอใช้อ่ะร้อยกว่าอะไรร้อยกว่าเมตรครับร้อยกว่าเมตรมันไม่ได้มีกำหนดแน่นอนไม่ใช่เหรอไม่มีครับเจาะไปเรื่อยๆเลยฝากความหวังไว้กับเทพพยดาฟ้าดินก็ขอให้เจอน้ำนะครับผมก็คงไม่ได้อยู่จนถึงเย็นเดี๋ยวจะกลับแล้วหรอกครับขอให้เจอน้ำขอให้เจอน้ำขอให้เจอน้ำปริมาณน้ำที่เจอเนี่ยปริมาณน้ำมันยังไม่พอใช้ครับเลยต้องเจาะลงไปอีกเจาะลงไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากสำหรับชาวสวนยามหน้าแล้งแบบนี้นะครับชาวสวนถ้าไม่มีน้ำก็จบเฮแล้วมีไหมช่างที่เราเจาะไปแล้วไม่เจออะไรเลยเจอแต่ลมอ่ะมีครับเคยมีอยู่เคยมีเขาเสียแรงฟรีครับเจาะไปกี่ร้อยเมตรแบบเจอแต่ลมประมาณ 7-80 เองครับ 7-80 ก็ไม่เจออะไรก็ต้องเลิกละเลิกเลยครับเลิกเลยนะอ๋ออย่างนี้อย่างขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคยังก็พอได้พอได้เหรอต้องเอานี่มันกำลังเจาะลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเจาะลงไปเรื่อยๆอืมมันจะพ่นเม็ดพ่นหินขึ้นมาด้วยใช่ไหมน่ะน้ำมันจะพ่นหินขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับอืมอืม
ลุ้นเขาเจาะน้ำบาดาลเอาเป็นว่ามามองที่ต้นทุเรียนดีกว่านะมีเหลืองจันทร์อยู่เนี่ยสวยงามทีเดียวครับขอให้เจอน้ำเถอะแรงจะตายอยู่แล้วฝนฟ้าก็ไม่มาเอาน้องตางหนูมาเก็บหน่อยลูกมาอ่ะตอนนี้มันก็ยังสีมันยังไม่แดงมากแต่ว่ามันหวานแล้วใช่ไหมหวานแล้วค่ะหวานแล้วนะเลือกที่มันแดงๆอ่ะลูกน้องตังมาทางนี้ลูกทางนี้แดงไหนเลือกที่แดงๆอ่ะดึงออกมาเหรอหักไปทั้งขั้วเลยเนี่ยนะหักตั้งตะโคนเลยเนี่ยแดงใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าต้นนี้มันสีเป็นอย่างเงี้ยแต่มันหวานแล้วเนี่ยน้องตังอย่างเนี้ยลูกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วครับเนี่ยอ่ะต้องตังนู่อ่ะตังนี่อ่ะไหนเนี่ยลองชิมหน่อยที่หวานไหมลองชิมให้ดูให้น้องตังชิมลุงมากินเป็นกิโลได้เลยอ่ะแล้วต้นนู้นมันเป็นอะไรอ่ะแดงดีจังต้นไหนขอไม่เป็นไรครับต้นนั้นก็ใช้ได้เป็นยังไงบ้างตังหวานหวานนะโอ้สวยจริงๆเลยเนี่ย